นับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาละครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PAในรอบชิงชนะเลิศของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าโซนภาคอีสานนะครับทางช่อง SNTV วันนี้ก็ถ่ายทอดนะครับในคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงซึ่งก็เป็นหนองเรือวิทยานะครับพบกับสกลราชวิทยานิกูลเอาละครับประกาศรายชื่อผู้เล่นนะครับของทางฝั่งสกลราชก่อนนะฮะก็มีเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับมีหมายเลข2ชัชสุดานิลภานะครับหมายเลข5อริรัตน์โคแก้วหมายเลข8สิรินทภามงคลเกตนะครับหมายเลข9เพชรธรขออภัยครับเพ็ญเพชรบุตรตะกะครับแล้วก็มีหมายเลข3นฤศลาแก้วมะเป็นตัวรับอิสระส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชโสภิตโยธานัทเอาครับมาดูรายชื่อของทางฝั่งหนองเรือวิทยากันบ้างครับเสียงกรี๊ดนิดดังกันเลยทีเดียวฮะพอประกาศรายชื่อแล้วน่าจะต้องเช็คดูทีว่ามีใครบ้างนะครับแต่ที่เห็นก็มีหมายเลข1ทิตาภาทองศรีดีนะครับหมายเลข3นกยุงภาวนะนะครับหมายเลข9เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับหมายเลข9หทัยรัตน์จารัตน์นะครับแล้วก็หมายเลข10สุลักษณาพันทองหมายเลข11สุธิดามิ่งมิตรวันนะครับหมายเลข12พรธิดาสวัสดิรักนะครับนี่ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนย่อเป็นโค้ชบรรจงสมบัตินะครับเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของทีมวอลเลย์บอลยุวชนหญิงทีมชาติไทยตอนนี้ก็ลงมาดูอะคาเดมี่นะครับหรือว่านักกีฬาของทีมหนองเรือวิทยาอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากที่ไม่ได้คุมนะครับทีมไอเดียขอนแก่นเอาละครับอีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครที่จะเป็นแชมป์ในโซนภาคอีสานของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA ประเภททีมหญิงคือผมนี้นกยุงภาวนานะครับเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเป็นทางฝั่งของหนองเรือที่ได้เสิร์ฟก่อนทิตาภาเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขไปก่อนโอกาสเป็นของหนองเรือเข้าโจมตีแล้วครับจังหวะหัวเสาโอ้เนี่ยครับกดลงไปเน้นๆเลยฮะสุธิดามิ่งมิตรวันนี่ก็สุธิดาเนี่ยนะครับติดอยู่ใน1ผู้เล่น1ใน16ผู้เล่นนะครับรอบสุดท้ายของยุวชนหญิงทีมชาติไทยแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ไม่ติดนะครับใน1ใน12นะครับแล้วตอนนี้แต้มเสมอเป็น1ต่อ1นี่ครับรูปร่างไม่สูงเท่าไหร่นะครับสกลราชวิทยาครับจังหวะขึ้นตีมายังรองไว้ได้คราวนี้เล่นจังหวะ2อุ่นนฤศลายังบินไปรับไว้ครับแล้วบอลแก้ไขคราวนี้ขึ้นตีแล้วก็ลงไปครับนี่ครับนกยุงภาวนะอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองเลยทีเดียวครับสองต่อหนึ่งครับหนองเรือขึ้นนำบอลเสิร์ฟของหนองเรือวิทยาครับบอลแรกเข้าแล้วจังหวะขึ้นตีเป็นแต้มของสกลราชครับหมายเลข7ที่จะเสิร์ฟก็เป็นยาสุมินนันทเดชครับครับสกลราชเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับคราวนี้ตีแก้ไขจากแดนหลังโอกาสเป็นของสกลราชอันเดอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นตีจังหวะอันนี้ครับสิรินทภาตีใส่บล็อกเลยนะครับยังเอาไม่อยู่ครับคราวนี้เป็นทางสกลราชที่นำครับยาสุนินครับเสิร์ฟบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับต้องแก้ไขเราแก้ไขดีด้วยครับ
ตีจากด้านหลังของสุลักษณาพันธองนี่ครับกระโดดขึ้นตีโอ้แล้วบล็อกขึ้นไม่สูงนะครับบอลเสิร์ฟของน้องเรือครับนกยุงยกมาโอ้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะแก้ไขบอลแรกไม่ค่อยเข้าครับสกลราชขึ้นตีตอนนี้ก็ไปติดบล็อกแต่ว่าออกเส้นข้างไปครับเป็นแต้มของสกลราช4-3ครับนี่ครับจังหวะที่ขึ้นตีแล้วก็มาไปโดนมือของสุธิดาปัญหาอยู่ที่บอลแรกแล้วครับหนองเรือเอาละครับสกลราชได้โอกาสขึ้นตีติดบล็อกยังโอ้เราไม่เข้าใจกันครับไปมาสกลราชขึ้นนำแล้วครับ5-3ธีรภาครับเสิร์ฟธีรภายกมาแล้วมาสุทธิดาครับขึ้นตีจังหวะนี้เนี่ยครับขึ้นมาตีบอลโค้งลงไปสูงถึง178ซินติเมตรนะครับสุธิดาครับบอลแรกมาดีแล้วจังหวะเซตมาจังหวะนี้ครับชาสุดาขึ้นตีแล้วก็เป็นแต้มให้กับทีม6-4ครับสกลราชขึ้นนำอริรัตครับเสิร์ฟธิดาภายกให้กับสุลักษณาโอตีใส่บล็อกแล้วออครับเป็นแต้มของหนองเรือวิทยาเนี่ยครับจังหวะขึ้นตีแล้วมาไปติดบล็อกของนิลาวันไทยรัฐจารัฐครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีนักศิลายกขึ้นสูงที่มาเนี่ยต้องแก้ไขไปก่อนแล้วมาพยายามเล่นจังหวะ2นักศิลายังทันครับตีจากด้านหลังบอลแรกมาล้นไปครับพุทธภานี้พยายามจะกระโดดเซตให้อยู่นะครับแต่ว่าล้นไปเยอะครับ7-5แล้วครับสกลราชขึ้นนำปัญหาที่ชัดๆของหนองเรือก็จังหวะบอลแรกเนี่ยครับเนี่ยครับไม่เข้าแล้วก็หลุดไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้เหนื่อยเลยครับ8-5ครับบอลเสิร์ฟของสกลราชเพนเพชรนี้สูงเพียงแค่168ซมนะครับแล้วเป็นเพชรเสิร์ฟจี้มาที่ทิตมามาแล้วจังหวะขึ้นตีก็ทัสเอาออกไปครับตอนนี้บอลเสิร์ฟของสกลราชเนี่ยจี้มาที่ลิเบโร่ของหนองเรือวิทยานะครับว่าดูเหมือนจะมีปัญหาในการรับบอลแรกแต่ว่าจังหวะนี้สุลักษณานี้ไม่พลาดครับขึ้นตีแล้วก็จะลงมาเสิร์ฟครับลงไปอยู่บล็อกหลังแล้วบอลแรกสวยแล้วหน้าพยายามจะเซตจังหวะ2เลยครับนิลาวันธิตภายกขึ้นสูงแล้วตีจังหวะนี้ยังรองไว้ได้โอกาสเป็นของสกลราชตีใส่บล็อกครับสุลักษณายกสูงไว้ก่อนเอาละครับดูเหมือนจะยกไปด้านหลังนะครับนี่เนี่ยครับนาฬิกาครับพลาดไปครับตั้งแต่นี้สุลักษณาครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟแรงเลยครับหลุดเส้นหลังออกไปถึงตามไปง่ายๆครับก็ในระดับเยาวชนนี้ก็จะไม่มีเวลานอกทางเทคนิคนะครับทิติมาดีขึ้นครับจังหวะรับบอลแรกแล้วเล่นสั้นเลยครับหนองเรือวิทยา8-9ครับ
นี่ครับจี้มาที่ทิติมาแต่ว่าบอลแรกสวยแล้วก็ให้ทิตาภาจ่ายสั้นต่อจังหวะนี้สบายสบายเลยครับทางด้านของพรธิดาเอาละครับคราวนี้ไม่พลาดเหมือนกันนะสิรินภามงคลเกตนะจีมาที่ทิติมาแต่ว่ายังสวยครับแตะหยอดแล้วต้องดูจังหวะ3โอ้ตีหลุดออกไปไกลเลยครับสิรินภาแต้มไม่หนีกันนะครับห่างกันไปแค่แต้มเดียวเท่านั้น9ต่อ10โอ้แล้วจังหวะนี้เสิร์ฟดีด้วยครับบอล3แก้ไขไปก่อนทิตาภารองไว้ได้ยกขึ้นมาจังหวะนี้ครับนกยุงตีฉีกออกมาทางด้านขวาครับนี่ครับเจอบล็อกคู่แล้วก็ฉีกหนีออกมาทางฝั่งของสิรินภาฝั่งที่ได้ครับเสิร์ฟมาแล้วครับบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขหนองเรือเล่นสั้นจังหวะนี้เอานะครับสนุกแล้วครับแต้มขึ้นมานำเป็น11ต่อ10คะแนนไทยรัฐจารัฐนะครับจังหวะเล่นสั้นจักรราชขึ้นหัวเสาครับอาริรัตคราวนี้ยอกข้อข้ามมาก่อนแล้วก็โอ้โหตรงกลางเห็นอยู่ว่างๆนะครับลักไก่เลยครับจังหวะนี้11ต่อ11คะแนนถือว่าถูกคู่เลยครับรอบชิงชนะเลิศในโซนอีสานยาสุมินครับเสิร์ฟมาที่ทิติมาอู้แล้วจังหวะนี้แต้มของสกลราชครับ12ต่อ11คะแนนยาสุมินครับเสิร์ฟยังจี้มาที่ทิติมาแล้วจังหวะนี้ยังรองไว้ได้แต่ว่าล้นมาโอกาสเป็นของสกลราชขึ้นหัวเสาตีใส่บล็อกครับโออาริรัตโคแก้วนี่ตีไปติดนกยุงภาวนะสิบสองต่อ12คะแนนนกยุงเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟไม่ดีฮะคืนแต้มให้กับทางสกลราชครับ13ต่อ12เอาครับบอลแรกหล่นมาแล้วก็ตีเลยครับโอ้เสียง่ายๆนะครับจังหวะนี้หนองเรือ14ต่อ12คะแนนครับสกลราชขึ้นนำบอลแรกไม่ดีทิติมายกสูงให้ก่อนสุลคณาตีจังหวะนี้ออกครับไปแล้วครับตอนนี้15ต่อ12คะแนนจากที่สูสีกันในช่วงแรกครับสกลราชเริ่มขยับขึ้นนำได้แล้วตอนนี้3แต้มสิรินภาครับเสิร์ฟเสิร์ฟแรงไปหน่อยครับ13ต่อ15คะแนนทิตาภานี้จังหวะเซตยังไม่ค่อยเข้านะครับว่าบอลแรกนี้ยังหาไม่ค่อยดีโอ้แล้วเสิร์ฟดีด้วยครับสุธิดาเมื่อสักครู่นี้เอาละครับโอกาสเป็นของหนองเรือทิตาภายกสูงให้กับสุลักษณะตีใส่บล็อกเอาครับยังรองไว้ได้คืนมาบ้างครับชัดสุดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จากแดนหลังครับโอ้แล้วนกยุงเอาไม่อยู่ครับพยายามจะบิดข้อมือขึ้นแล้วนะครับช่วงรับบอลสิบหกต่อ13คะแนน
ลีรัตครับเสิร์ฟคิดจะพาอุ่นแล้วจังหวะนี้น่ายังไม่มีการเรียกเวลานอกนะครับ17ต่อ13แล้วอาลีแล้วครับเสิร์ฟคราวนี้เสิร์ฟแรงครับพยายามจะจี้มาที่ลิโบโร่ของหนองเรือครับที่ติมาคราวนี้ล้นไปเยอะเลยทีเดียวถัดมาครับเสิร์ฟตอนแรกไม่ดีคราวนี้แก้ไขจากแดนหลังอู่แล้วหนักด้วยครับทิตภาเคาะข้ามไปก่อนแล้วก็เป็นแต้มครับตรงกลางนี่ไม่มีใครอยู่15ต่อ17คะแนนห่าง2แต้มไทยรัฐจารัฐครับเสิร์ฟเอาครับแล้วจังหวะนี้ตีหลุดเส้นหลังออกไปอ่ะขยับมาครับ16ต่อ17คะแนนเรียกเวลานอกแล้วครับทางฝั่งของสกลราชแล้วก็มีกองเชียร์นะครับเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาคือทุกๆวันที่ทำการแข่งขันมานะในรายการนี้ที่โซนภาคอีสานที่จังหวัด101นะครับมีแฟนวอลเลย์บอลให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเข้ามาชมค่อนข้างเต็มสนามครับต้องมาดูครับว่าทางฝั่งของสกอราจะเบรกการทำคะแนนของหนองเรือได้หรือไม่ลิสลาก็ยังไม่มีงานหนักอะไรมากครับจังหวะการยองบอลทรัสเสิร์ฟจังหวะขึ้นตีโค้งแต่ว่ามายังไปติดบล็อกเดี๋ยวพาให้กับสุรคณาตีใส่บล็อกอุณลิศลาไปไม่ทันครับจังหวะนี้เนี่ยเครื่องหมายการค้าของอุณลิศลานี้แต่ปุ้นเพื่อร่วมทีมตลอดครับจะได้จะเสีย17ต่อ17คะแนนแล้วครับโอ้ตอนนี้ดูไม่ออกเลยครับไทยรัฐเสิร์ฟมาเอาละครับบอลแรกไม่สวยแล้วจักรสุดาพิตาภายกให้กับสุรคณาตีใส่ติดบล็อกเลยครับเหมือนจะโดนบล็อกเล็กน้อยหรือเปล่าครับต้องดูครับนี่ครับสุรคณาขึ้นตีมาแบกมาตรงกลางพอดีครับขึ้นนำแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวครับศิรินภานี้ออกแล้วก็ส่งทางด้านของออนจีราวงอาสาลงไปแทนต้องดูว่าจะจี้ไปที่ไหนอะอไทยรัฐพูดแล้วคำนี้เสิร์ฟแรงไปหน่อยครับ18ต่อ18ครับพายกสั้นแล้วจังหวะนี้โอ้เทคสวยครับจังหวะขึ้นตีเมื่อสักครู่นี้พรทิดาสวัสดีรักนะครับนี่ครับยกให้สั้นแล้วก็บิดข้อมือเลยบล็อกขึ้นคนเดียวนะครับยาสุมินนี้ขึ้นไม่ทันบอลเสิร์ฟของน้องเรืออู้เสิร์ฟสวยครับจังหวะนี้พรทิดาแล้วเนี่ยครับเป็นแต้มของหนองเรือคราวนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับต้องว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยครับติดบล็อกทิตาพานริศรานิดไม่ทันครับยาสมินนิดเต็มนะครับจังหวะขึ้นไปแล้วเห็น2คนรออยู่ก็ตัดสินใจที่ต้องตีใส่บล็อกนะครับสุรคณาเสิร์ฟตอนแรกไม่ดีครับขอแก้ไขไปก่อนพิธภายกสูงให้กับนกยุงใส่บล็อกโอ้ยังรองไว้ได้ครับ
บอล3แก้ไขโอกาสเป็นของสกลราชยกสูงมาที่ชัดสุดาตีใส่บล็อกออกไปได้กับคืนมาบ้างครับ19ต่อ20คะแนนแล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับชัดสุดาจีมาที่ทิติมาทิตภาให้สั้นจังหวะนี้มายังได้ครับขอข้ามไปก่อนอีกครั้งทิตภายกสูงมาที่นกยุงบอลยังล้นมาในแดนของหนองเรือทิตภาตีใส่ตาข่ายครับแล้วพุทธศิลป์ยอดจับฟาวครับ20ต่อ20คะแนนแล้วชาติดาครับเสิร์ฟยกมาที่นกยุงคราวนี้ตีโค้งแต่ว่าหลุดออกไปไกลครับแต่แฮงครับสกลราชโอ้สลับกันนำครับตอนนี้ใครตามนี่เล่นดีทันทีครับชาติดาเสิร์ฟจี้มาที่ทิติมาเอาแล้วจังหวะ2ลิศรายังทันครับแล้วอีกครั้งนึงอุ้ยถ้าทันนี่เก่งเลยนะครับโอ้จังหวะแรกนี่คันกันนิสลาแล้วแต่ว่าพรทิดานี่อยู่ตรงนั้นพอดีครับกดลงไปครับซ้ำจังหวะล้นแล้วก็เป็นแต้มของหนองเรือวิทยาทิตาภาครับเสิร์ฟหน้ารถเที่ยวตัวตีเลยครับทางด้านของสิงห์ภาอีกครั้งคราวนี้ใส่บล็อกต้องรู้ครับว่าคราวนี้หัวเสาสิรินภาตีใส่บล็อกแล้วก็ทัชเอาออกไป22ต่อ21แล้วครับนี่ครับจังหวะมาแล้วก็หนีบิดเลยครับตีใส่สุธิดาณัฐริกาครับเสิร์ฟอู้เสิร์ฟไม่ดีครับยี่สิบสองต่อ22คะแนนของธิดาครับเสิร์ฟจีมาที่นัทิสลาณัทธิดายกสูงมาจังหวะนี้มาตีใส่บล็อกอีกครั้งหนึ่งครับณัทธิดายกมาด้านซ้ายบ้างก็ยังตีติดบล็อกโอ้แล้วเล่นจังหวะ2คราวนี้ต้องแก้ไขไปก่อนณัทธิดาอันเดอร์ขึ้นมาให้กับศิรินภาตีใส่บล็อกแล้วออกไปครับโอ้ได้บ่อยครับจังหวะแบบนี้23ต่อ22คะแนนต้องเรียกเวลานอกแล้วครับหนองเรือก็ต้องแก้ไขครับในช่วงนี้นะครับโค้ชบรรจงสมบัติก็คงจะบอกให้นักกีฬาใจเย็นๆนะครับสมาธิต้องนิ่งๆลูกเกมก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยมันสลับกันได้ครับทั้งสองทีมนี่ก็เป็นน้องๆจากหนองเรือนะครับเดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมยาสุนครับจะเสิร์ฟแล้วจังหวะขึ้นคิวอยู่ตรงกลางเลยครับนกยุงภาวนานี่ครับทิตภายกให้แล้วเดียวๆกับบล็อกครับตัวขวานี้พยายามจะไปจับอีกตัวหนึ่งแล้วสะจนล่าต้องเรียกเวลานอกบ้างครับคราวนี้เดี๋ยวเกมไว้ก่อนครับนี่ครับน่าตกใจครับหรือว่ากองเชียร์ผู้นำเชียร์นะครับของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งกลับลงมาสู้กันใหม่ครับในคู่ชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเยาวชน PA
ยังคงมุ่งมั่นครับในเรื่องสุราแก้วมาเนี่ยยูงภาวนาเสิร์ฟบอลแรกสวยครับนาธริกายกมาจังหวะนี้ได้ฟรีครับแล้วก็เป็นแต้ม24-23ครับนี่ครับยกมาให้ตัวหลังแล้วตีจังหวะนี้มุมเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะครับบิดมาเจอทิตามาที่รองอยู่แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเซตพอยต์ครับของสกุลราชสุนิภาครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีแล้วสู่ลักษณะตีจังหวะนี้วนนฤศลายังไปเกี่ยวมาได้ครับโอกาสเป็นของสกุลราชคราวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นต้านครับฉัตรสุดานิรภาตีจังหวะนี้เอาชนะไปได้ก่อนครับ25-23คะแนนนี่ครับจังหวะยกมาแล้วฉัตรสุดานิเลือกตีบิดมาที่มุมแคบนะครับยุทธภานี้เอาไม่อยู่ก็เป็นสกุลราชวิทยานุกูลนะครับที่เอาชนะไปก่อน25-23คะแนนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วก็จะกลับมาชมกันต่อในเซตที่2สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่ก็เป็นรอบคัดเลือกในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสกลราชนะครับเอาชนะไปก่อนในเซตแรก25-23คะแนนต้องมาดูครับเซตที่2จะเป็นอย่างไรมาถึงยอดสนุกเลยครับอาครับทิตภาเล่นจังหวะ2ลิฟลายังงัดมาได้นาฬิกานี้ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันครับตัวเซตของสกลราชยาสุมินและจังหวะนี้ครับสุรินทภาขึ้นตีแล้วก็เป็นแต้มแรกให้กับสกลราชขึ้นนำไปก่อน1-0ฉัตรสุดาครับเสิร์ฟทิตาภายกมาจังหวะนี้แล้วมานกยุงครับตีเหมือนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นต้านให้กับทีมบอลเสิร์ฟของน้องเรือและจังหวะนี้โอ้โหน้มทั้งตัวเลยครับสิรินทภาครับตีใส่บล็อกนะแล้วก็เป็นแต้มให้กับสกลราช2-1นัทธริกาครับเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ลงด้วยครับเช็คพลาดครับนมยุงภาวนาครับยืนอยู่แถวนั้นพอดีเสิร์ฟแปลกๆนะครับยืนชิดด้านหลังนะครับชิดมาทางขวาแล้วก็บิดออกไปทางซ้ายหน้าจี้มาที่นกยุงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ทันครับ4-1แล้วเนี่ยครับนาทริกาเสิร์ฟมาที่นกยุงอีกครั้งนึงครับนาทริกาคราวนี้จ่ายไปให้ใครเอ่ยมาที่ทิติมาอีกหนึ่งไม่ได้บอลสามเพราะข้ามมาก่อนและจังหวะนี้มาตีหลุดออกไปครับเป็นแต้มของหนองเรือครับนี่ครับจังหวะขึ้นมาตีแล้วมาเดี๋ยวฟ้องว่าทัสนะครับแล้วก็ทัสจริงๆด้วยครับพอมองดูมุมตรงนี้แล้วดึงมือกลับไม่ทันครับนิติมาเสิร์ฟเพลินเลยครับช่วงนี้นาธริกาก็ยังไม่เลือกที่จะเรียกเวลานอกครับโค้ชบรรจง
อเมริกาเสิร์ฟมาที่ทิติมาบอลแรกยังไม่ดีครับจังหวะโจมตีไม่ได้นะครับตอนนี้หนองเรืออเมริกายกขึ้นมาให้กับศิรินภาตีใส่บล็อกอู่นาริศราไม่ทันครับพยายามไปรองอันนี้บล็อกอยู่นะครับด้านหน้าหาไทยรัฐโอ้แล้วได้อภิษณานิดมาอีกคนนึงครับด้านหน้าบล็อกของหนองเรือนี้สูงเลยครับ183กิดาพาครับเสิร์ฟนาริศรายกสูงมาก่อนแล้วจังหวะนี้พยายามจะเคาะให้ข้ามแล้วก็มาเล่นกันดูเหมือนยังกักจังหวะกันอยู่นะครับหนองเรือ7ต่อ2แล้วครับตั้มยาสุนีนครับเสิร์ฟมันแรกมาล้นคราวนี้เอาครับจังหวะ3แก้ไขไปก่อนนาริศรายกขึ้นสูงศิรินภาตียังเกี่ยวไว้ได้แต่ว่าถูกจับฟาวเลยครับตีไปใส่ตะข่ายนะฮะ3ต่อ7ครับไล่ขึ้นมาอย่างห่างๆ4ต้านนะครับตอนนี้อภิษณาครับเสิร์ฟนาทิกายกขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ยังรองไว้ได้หัวใจร้อนไปหน่อยครับพิตาภาเล่นจังหวะ2ว่ายังจับบล็อกไว้ได้คราวนี้ตีจากแดนหลังครับศักดิ์สิดาแล้วโดนจับเซตฟาวหรือเปล่าครับนั่นแหละครับโอ้ตอนนี้ขยับห่างออกไปแล้วครับ8ต่อ3คะแนนศิรินภาครับเสิร์ฟเอาแล้วครับตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดครับนี่ครับเสิร์ฟจี้มาแล้วมาทางด้านของสุลักขณานี่ดูเหมือนว่าจังหวะที่บอลมานี่คิดว่าจะไปเข้าทิติมานะครับเห็นอีกทีนึงนี่ก็มาที่ตัวเองแล้วเดี๋ยวยังดูดีกว่าเยอะครับสกลราชในเกมนี้บอลแรกต้องเข้าก่อนครับทางฝั่งของหนองเรือวิทยาแต่ยังติวเข้มอยู่ครับโค้ชสองทิศกลับลงมาสู้กันใหม่ครับศิรินภาครับเสิร์ฟจีมาที่ทิติมาลักษณะยกอุ่นนักสลามาทันครับแต่ว่าจังหวะที่บิดบอลนี้มันไม่เข้าเป้านะครับห่างเพื่อนไปเยอะเลยครับขึ้นตีแล้วเนี่ยครับจังหวะรับบอลเพื่อนนิดชิดอยู่มุมขวากันหมดครับพอพึ่งบล็อกเสร็จนะครับลงมาไม่ทันนาฬิกาครับยกมาให้จังหวะนี้แล้วตีหลุดออกไปเองครับอาริรัตนานที่จะได้ขึ้นนะฮะอาริรัตนี่ครับมาจังหวะนี้ตีซ้ายด้วยครับพยายามจะตีให้ขนาดเส้นอาริรัตครับเสิร์ฟจังหวะนี้โอ้โหตีหนักเหลือเกินครับต้องดูครับจังหวะที่เลี้ยวตัวตีครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับชาสุดาอาริรักครับเสิร์ฟพุทธภาอุ่นแล้วจับฟาวอีกหรือเปล่าครับเซตฟาวอีกแล้วครับตอนนี้11ต่อ5คะแนนนะครับห่าง6แต้มแล้วเซตแรกนี้คู่ขี้สูสีกันตั้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับต่อมาเซตที่2นี้สกุลราชนี้ชัดเจนกว่าเอาครับบอลหล่นมาแล้วขึ้นไปทีเลยครับพรทิดา
นี่ครับที่ประพายกมาตีก่อนแต่ว่าศิรินภาเหนือรองไว้ได้แต่ว่าล้นมาครับต่อหน้าต่อตาของพรทิดาพอดี6-11ครับศิรินภาเสิร์ฟน่ะแล้วไม่เข้าครับจังหวะนี้อารีรัตโอ้7-11ครับทีมคณาจะจี้ไปที่ใครครับต้องดูเอาละครับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าจังหวะ2นิดเล่นฉลาดครับนาธิกาดูเหมือนจะล้นแล้วก็เล่นจังหวะ2ไปเลยครับนี่ครับตามน้ำไปแล้วบิดมาทางด้านซ้ายครับทิติมานี่ไม่ทันบอลแรกนี้ปัญหาใหญ่ครับไม่เข้าเลยนะตอนนี้โอ้แล้วก็ตีหลุดออกไปครับจีดาพาแล้วก็เปลี่ยนนกยุงกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับคือพอจะบทจะไปนี่ก็ไปทั้งทีมครับหนองเรือจังหวะรับบอลแรกนี้ไม่เข้าเลยครับนี่คราวนี้แย่งกันครับทิตาพาให้ไหลหลังมาจังหวะนี้แล้วโอ้ได้ตามครับหนองเรืองัดขึ้น2ครั้งเอาไม่ขึ้นนะครับดูตาพาจะเสิร์ฟครับเอาละครับบอลแรกสวยตัดโอ้จังหวะที่จะเซตนี้เพื่อนวิ่งนี่ไม่เข้าใจกันนะฮะเราจะแก้ไขแล้วก็ไม่ข้ามครับ9-13ครับพิธภาเสิร์ฟหยดหยอครับจี้มาที่ชัดสุดาแล้วชัดสุดามาตีบอลจังหวะนี้เป็นแต้มครับถูกจับฟาวเลยครับหนองเรือนี่ครับชัดสุดาตีติดบล็อกนะครับจิตภายกให้จังหวะนี้มาแต่หยอดเบาๆครับนกยูงภาวนาซ้ายทีขวาทีครับ10-14ครับห่าง4แต้มขอทิดาครับเสิร์ฟคราวนี้โอ้จี้มาแดนหลังบอลล้นมาในแดนของหนองเรือจังหวะขึ้นเบาๆครับนกยูงเพราะจากแดนหลังคราวนี้ไม่ทันครับแม่พรทิดาสกุลราชนี้ถ้าดูการเล่นแบบนี้ได้เรื่องของทีมเวิร์กนะครับแล้วความคล่องตัวดีกว่าอย่างชัดเจนเลยครับแม้ว่ารูปร่างจะไม่สูงใหญ่นะครับนาฬิกาครับเสิร์ฟพิธภาให้สั้นจังหวะนี้แล้วตีครับโดนจับฟาวครับหนองเรือ16-10คะแนนนธิกาครับเสิร์ฟทิติมาบอลแรกสวยแล้วมาทิตาพาจะให้สั้นเหนือนี่เพื่อนตีไม่ข้ามครับพิศนาครับนี่ครับช่วงต้นเซตนี้จะเสิร์ฟยาวๆมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนาธิกาแล้วคราวนี้อู่เสิร์ฟหุบของไปไกลเลยครับ11-17คะแนนแล้วก็เป็นบอลเสิร์ฟของหนองเรือนกยุงครับเสิร์ฟนาฬิกาอันเดอร์สูงไว้ก่อนแล้วจังหวะนี้ครึ่งตีครับชัชชุดาพุทธภาให้มาที่ศิลปคณาหูนัสลายังเหนียวครับนาฬิกาแก้ไขไปแล้วบอลสั้นของหนองเรือยังไม่หนักครับจังหวะนี้นาฬิกายกมาให้กับชัชชุดานี่ครับตีแต่ว่าไปติดบล็อก
ของเราครับเป็นสิรินทร์ณภานะครับต้องดูครับนัทธิกานี่ยกมาให้แล้วตีไปเนี่ยไปติดบล็อกของอภิษณานะครับขยับแต้มมาบ้างครับหนองเรือ12ต่อ17นาฬิกาให้สั้นติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอข้ามแก้ไขไปก่อนธิตาภาให้มาที่สุลักษณาแต่หยอดแต่ว่าน่าจังหวะนี้ยังได้ครับสนุกแล้วแต้มนี้ธิตาภาให้มาแล้วอู่ตีรับแล้วมันล้นครับโอกาสของหนองเรืออีกครั้งคราวนี้สุลักษณาเข้ามาที่แดนหลังนันสลานัทธริกาแล้วเป็นสิรินทร์ณภาครับแต่ภาพถูกจับฟาวครับหนองเรือโอ้นี่ครับจังหวะขึ้นมาหัวเสาของสิรินทร์ณภานี่บิดแล้วนะครับแต่นี่ครับบอลนี้ออกเลยครับแต่ว่าถูกจับฟาวไปยาสุนินครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีแล้วน่าช่วงนี้เล่นสั้นบ่อยครับหนองเรือคราวนี้ได้จากหทัยรัตน์ครับทิติมาทิตาภาและหทัยรัตน์นี่ก็เป็นคนที่น่าจับตามองนะครับรูปร่างนี้ได้เปรียบเลยนะครับ183ซมพรพิษณาครับน่าตีจังหวะนี้พี่สินว่าอย่างไรครับข้ามของสกลราชครับงงครับสุลักษณา19ต่อ13จากที่พยายามจะไล่มาได้แล้วครับตอนนี้ถูกขยับออกไปอีกแล้วบอลแรกไม่ดีทิติมายกสูงให้กับสุลักษณาเอาครับนิสลายังได้อยู่นัทธริกามาชี้ชาสุดาครับนี่ไงครับยังมีคนหนึ่งที่ตีบอลหนักเนี่ยครับ20ต่อ13โอ้จะเรียกเวลานอกแต่ละทีนี้แต้มห่างเยอะเกินไปหรือเปล่าครับ20ต่อ13คะแนนตอนนี้ทางฝั่งของสกุลราชนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรครับนักกีฬายิ้มย้ำแจ่มใสก็ดูแล้วโค้ชคงจะกำชับให้รักษาระยะไว้ให้ได้ครับส่วนทางฝั่งของหนองเรือนี้ต้องดูก่อนว่าลงไปนี้จะขอกี่แต้มก่อน3แต้ม5แต้มนี่ก็ว่ากันไปครับถ้าไปหวังที่จะตีเสมอให้ได้ก่อนก็เหมือนจะเป็นการวางหมากที่กดดันเด็กมากเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ครับเฮดโค้ชของแต่ละทีมเวลาสถานการณ์ที่ตามหลังห่างก็จะกำหนดให้นักกีฬาว่าจะขอกี่แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้มไล่กันไปครับแต่ว่ามาถึงนี้ก็เป็นแต้มของสกลราชก่อนเลยครับนี่ครับจังหวะขึ้นตีบอลของไทยรัฐแต่ว่าไปติดเพนเพชรนะครับโอ้ล้นมาแล้วจังหวะนี้เสร็จดีครับแบบนี้สกลราชครับยืนนำ22ต่อ13คะแนนตอนนี้หน้าเสิร์ฟหลุดออกไปไกลเลยครับสิรินทร์ณภาตามห่างๆครับ14ต่อ22หทัยรัตน์ครับเสิร์ฟนัทธริกายกมาจังหวะนี้แล้วก็หลุดออกไปครับจักรสุดานัทธริกามาจักรสุดานี้อู้เทคสวยแล้วก็จังหวะขึ้นตีก็สวยนะครับแต่ว่าบิดเยอะไปหน่อยครับไทยรัฐเสิร์ฟแล้วบอลแรกนี้หลุดไปครับเป็นเพชร
ับสปงราดเรียกเวลานอกครับเนี่ยครับเริ่มขยับมาได้บ้างแล้วตอนนี้ทางฝั่งของหนองเรือเนี่ยครับที่บรรณาบัวแก้วตัวรับอิสระทีมชาติไทยครับบอกว่านี่คือดาวรุ่งของทีมชาติไทยฮะในอนาคตนฤศราแก้วมาก็ลงกับสนามทำให้ดีที่สุดก่อนครับตอนนี้ทางฝั่งของหนองเรือในเซตที่2นี่หนองเรือนี้ปัญหาช่วงต้นเซตนี้คือบอลแรกนะครับนักกีฬานี้รับบอลแรกไม่ได้เลยทำให้สกลราชนี้ขยับทำแต้มนำห่างไว้ค่อนข้างเยอะนฤศราครับมาอู้แล้วเซตมือเดียวจังหวะนี้17ต่อ22ครับ5แต้มนี่ครับทางด้านของพรทิดานี้สกิปโดนเบาๆนะครับแล้วเสิร์ฟนาฬิกายกมาให้ฉัตรสุดาตีเสียงดังฟังชัดครับแล้วบอล3สุรคณาเอาคืนไปบ้างครับนาฬิกาเล่นจังหวะ2อู้แล้วโดนตรงกลางคอแต่ว่าบอล3แก้ไขไปได้โอกาสเป็นของสกลราชให้สั้นตรงกลางนะครับแต่ว่ายังได้อยู่เหมือนกันครับสุรคณาเคาะข้ามไปจัตสุดาแตะข้ามไปก่อนแล้วบอลสั้นจังหวะนี้โอ้นฤศรายังเหนียวครับทิตภาใจร้อนไปครับเล่นจังหวะ2จัตสุดาขึ้นตีติดบล็อกโอ้ยังเหนียวครับบอล3แก้ไขไปก่อนทิตภายกมาให้สุรคณาตีฉีกออกไปด้านขวาแล้วก็หลุดเส้นออกไปครับโอ้แรลลี่กันมันเลยครับต้องชมคนนี้ด้วยครับนฤศราเร็วจริงๆครับนี่ครับสุรคณาตีแล้วฉีกออกไปไกลเลยครับเป็นตั้มไฮไลท์ของเซตที่2เลยก็ว่าได้ครับสนุกครับแบบนี้อริรัตครับเสิร์ฟทิติมาให้กับทิตภาแล้วจังหวะขึ้นตีของสุรคณาครับขยับขึ้นมาเป็น18ต่อ23นี่ครับถ้าบอลแรกมาสวยนี่2 3นี้เล่นได้สนุกครับตีฝ่าบล็อกลงไปสุดท้ายครับเสิร์ฟนาฬิกายกมาแดนหลังหยอดเบาๆทิตภาครับแล้วก็ทิติมาจังหวะนี้เป็นหัตไทรัตน์จะตีแต่ว่าตีออกไปครับขอไปครับเป็นนกยุงภาวนานะครับเนี่ยขึ้นตีแล้วบิดเยอะไปหน่อยครับเซตพอยต์ครับ24ต่อ18คะแนนเห็นเพชรครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีทิติมาขอข้ามไปก่อนนาธริกายกมาให้กับจัตสุดาตีไปใส่บล็อกคราวนี้เล่นจังหวะ2โอ้ยังไวครับบล็อกของหนองเรือบอล3แก้ไขทิติภายกให้กับนกยุงตีแล้วก็ลงไปครับ19ต่อ24นี่ครับขึ้นตีโอ้สูงกว่าบล็อกอีกครับเนี่ยขึ้นตีทิติภาครับเสิร์ฟนาธริกาให้มาจังหวะนี้ชาตุดาโอ้เราไม่ทันครับทิติมา25ต่อ19คะแนนครับทางฝั่งของสกุลราชปิดเซตไปได้ครับศิรินภาแล้วจังหวะนี้มาที่ชาตุดาครับตีกดใส่บล็อกครับก็เป็นทางฝั่งของสกลราชครับที่เอาชนะไปได้ในเซตที่2 25ต่อ19คะแนนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับก่อนที่จะกลับมาชมในเซตที่3ครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาชมกันต่อในเซตที่3นะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA รอบชิงชนะเลิศส
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลราชนี่นำอยู่2-0เซตนะฮะโอ้แล้วจังหวะนี้ไปต่อไม่ได้ครับแต้มแรกเป็นของสกลราชครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวเซตของสกลราชวิทยานุกูลนะครับตามใบรายชื่อนักกีฬาเนี่ยนะครับเขาแจ้งมาว่าหมายเลข4ที่เป็นตัวเซตเนี่ยนะครับในใบรายชื่อแจ้งมาเป็นนัทริกาพรมงอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวชื่อออนจิราวงอาสานะครับต้องขออนุญาตแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับส่วนหมายเลข6นะครับก็จะเป็นนัทริกานะครับก็มีการสลับเสื้อนะครับของนักกีฬาแล้วก็เป็นทำให้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยแจ้งชื่อมาผิดนะครับเอาครับมาชมกันต่อครับเปิดมานี้2-2คะแนนนี่ก็ถือว่ายังดูสูสีอยู่นะครับจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับหนองเรือนกยุงรับเสิร์ฟนาริสลามาที่ออนจีราครับแล้วจังหวะขึ้นตีหลุดออกไปนะครับน่าเนี่ยครับขึ้นมาแล้วครับสุรินภาแล้วตีพยายามจะให้ขนานเส้นนะครับ3-2ครับนาริสขึ้นนำแล้วจังหวะนี้4-2ครับบอลแรกนี้หลุดไปเหมือนกันครับสกลราชนี่ครับบอลเล่บอลในไม่ว่าจะเป็นในระดับเยาวชนยุวชนหรือว่าระดับทีมชาติชุดใหญ่นะครับความแน่นอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในการจังหวะการเปิดบอลแรกนะครับเอาละครับสุรคณาขึ้นตีไปติดบล็อกแต่ว่าชัชดายังรองไว้ได้คราวนี้ขึ้นมาหัวเสาครับมาคราวนี้จังหวะ2เล่นเร็วแต่ว่ารองไว้ได้ลูกนาตีคราวนี้ได้คืนกลับมาบ้างครับอาริรัตน์ขึ้นตีเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าบอลยังไม่ตายครับโอ้แล้วโอกาสเป็นของสกุลราตีจากแดนหลังติดตะข่ายครับแต่ว่ายังได้อยู่ศิลคณาขึ้นตีจังหวะนี้มาเหนียวกันเหลือเกินครับแต่หยอดก็ยังไปติดแล้วนฤสระยังรองไว้ได้โอ้แล้วจังหวะนี้บอลแก้ไขครับบอล3นิดดึงขึ้นไม่สูงครับนี่ไงครับศิรินภานี่พยายามจะหยอดแล้วกลับมานฤสระนิดบอลนี้มันไปชนเสาไปชนต้นเสาแล้วนะครับหนูยิงครับเสิร์ฟคราวนี้จักรสุดาครับแก้ไขดีครับจักรสุดา3-2ขอไปครับ3-5ครับสิรินภาจะเสิร์ฟครับจิตภายกมาให้กับศิลคณาโอ้ตีแต่ว่ายังรองไว้ได้ครับออนจิราให้มาจังหวะนี้ทิตภาแล้วไม่แรงครับแต่ว่ายังดึงไว้ได้แล้วโอ้โหแก้ไขไปก่อนครับโอกาสเป็นของสกลราชก็ตีหลุดไปไกลเลยครับกดไม่ลงครับชาติสุดาเนี่ยครับจังหวะยกสูงมาแล้วชาติสุดานี่พยายามจะตีครับออนจิราครับมาจังหวะ2เล่นอู๋แล้วหลุดเส้นออกไปครับต้องเรียกเวลานอกแล้วครับสกลราชดูเหมือนจะรวนๆไปเหมือนกันครับสกลราชในเซตนี้เสียง่ายเกินไปครับส่วนทางฝั่งของหนองเรือนี่ก็ดีขึ้นเยอะครับ
็ถือว่าทั้ง2ทีมนี้ได้เป็นตัวแทนจากโซนภาคอีสานไปแล้วนะครับที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นนักกีฬาเยาวชนจากหนองเรือนะครับหนองเรือนี้ก็มีหลายชุดนะครับ12 14 16นะครับในวันนี้18นะครับก็ถือว่าและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับตอนนี้ทีมไอเดียขอนแก่นเนี่ยสโมสรในลีกอาชีพก็ได้ให้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลแล้วก็โรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นอะคาเดมี่ของสโมสรนะครับเอาล่ะกลับมาชมกันต่อนุสลายกมาให้กับฉัตรสุดาตีจังหวะนี้ว่ะเตื้อมมือไปไม่รู้ว่าจะบิดตัวหันไปดูบอลหรือว่าไปรับบอลนะครับแล้วหันมาอีกทีนี้บอลโดนมือครับพิษณานะครับเสิร์ฟหลุดออกไปครับคราวนี้เป็นต้ามของหนองเรือ8ต่อ4ครับนี่เป็นครั้งแรกที่หนองเรือขึ้นนำแบบห่างขนาดนี้นะฮะไทยรัฐครับเสิร์ฟอัญชีราให้สั้นจังหวะนี้มาบล็อกนิดไม่ต้องขยับไปไกลมากครับยืนรอแล้วเนี่ยครับให้มาแล้วก็มันโดนตะข่ายหรือเปล่าน่าจะไปติดศิลคณานะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ธนาครับเสิร์ฟบอลแรกมาสวยออนจีราให้มาชาสุภาตีครับแล้วก็เป็นต้านครับ5ต่อ9นี่ครับออนจีรายกมาชาสุดานี่ตีใส่บล็อกเลยครับเพชรครับเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับจังหวะบอลมันฟุบลงพอดีเช็คกันพลาดครับสุธิดากับทิติมานะครับเข้าจุดเกรงใจเพชรครับเสิร์ฟจีมาที่ทิตามาแล้วยกมาให้กับศิลคณาตีโดนตะข่ายยังได้อยู่ครับคราวนี้มาแล้วยาสุมินครับขึ้นตีแต่ว่ามีพรทิดาครับยืนรออยู่นี่ครับจังหวะขึ้นมานี่ก็ไม่ต้องโดดสูงอะไรมากครับพรทิดาพรทิดานี่สูงถึง179ซมนะครับแต่ว่ายาสุมินเมื่อสักครู่นี้สูง169ซมห่างกัน10เซนนะครับแล้วตีจังหวะนี้ยังได้ครับศิลคณานกยงทิตาภาครับในตรงนี้ยกสูงมาให้กับชัตรสุดาตีไปใส่บล็อกแล้วก็หลุดออกไปครับ11ต่อ6ครับหนองเรือขึ้นนำนี่ครับมาแล้วก็ตีไปติดทิตาภาแล้วก็ลงด้วยครับศิลคณาครับเสิร์ฟนาริสลาออนจิราให้มาจังหวะนี้มาล้นหรือเปล่าขอข้ามไปก่อนครับแล้วจังหวะ2เล่นเลยฮะทางฝั่งของสกลราชแล้วมาตีไม่ข้ามนะครับไปโดนตะข่ายครับนกยูงแล้วที่จะพาครับเป็นจังหวะ2ครับคราวนี้นาริสลาไม่ทันครับในช่วง2เซตแรกจังหวะที่ทิตภาทองศรีดีเนี่ยเล่นบอลจังหวะ2แบบนี้เนี่ยนาริสลาทันตลอดนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ไม่ทันครับในรายการนี้เนี่ยช่วงแรกนะครับในรอบแรกเนี่ยมีการสัมภาษณ์นักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของสกลราชเนี่ยบอกว่าในรอบชิงถ้าเป็นไปได้รอบชิงชนะเลิศอยากจะเจอกับหนองเรือนะครับส่วนทางฝั่งของหนองเรือเนี่ยทิตภาก็บอกว่าถ้าได้เข้าสู่รอบชิงแล้วอยากได้ชิงกับใครเขาว่าอยากชิงกับสกลราชนะครับอยากเจอนุสลาเ
าครับคิตภาทองสิริอริสราครับรองไว้ได้อ่อนจิราเล่นโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทำได้ดีครับแต่ต่อ13ครับเริ่มขยับเข้ามาได้บ้างฮะอ่อนจิราเสิร์ฟบอลแรกเหมือนจะล้นแต่ว่าสะกิดข้ามไปได้ครับทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับสกลราชแล้วเล่นสั้นเลยครับหนองเรือเนี่ยครับพรทิพย์ดานะครับจังหวะที่หนองเรือนี้พลาดไปแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสกลบุรีเนี่ยก็ไม่สามารถดึงบอลมาทำเกมรุกได้ครับบอล3นี้ก็ทำได้เพียงแค่แก้ไขแล้วก็เป็นทางฝั่งของหนองเรือครับที่ขยับแต้มไป14-8พิตาพาครับเสิร์ฟหน้าบอลแรกไม่สวยแล้วครับแบบนี้ทำได้ดีครับจังหวะเสิร์ฟของพิตาพานี่ครับจี้มาที่ฉัตรสุดาครับล้มตัวรอไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอบอลจะถึงมือนี่มันสายออกไปพิตาพาครับเสิร์ฟฮองจิราให้มาจังหวะนี้ครับอาริรัตน์ตีไปใส่บล็อกแล้วก็มาลงในแดนของตัวเองครับนี่ครับฮองจิราให้กับอาริรัตน์ตีจังหวะนี้ดูตัวสำรองครับไกลๆกระโดดดีใจเลยครับของน้องเรือมาสักครู่นี้ต้องเครียดแล้วครับโค้ชโสภิตนี่ครับสั่งการให้เพื่อนตลอดครับต้องดูว่าตำแหน่งพลาดหรือเปล่าครับนี่ครับเยาวชนของบ้านเราครับดูไว้ฮะนี่ฮะการเล่นรูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่หลากหลายนะครับก็ยังเป็นบอลหลักธรรมดานะครับยกโค้งทั้งส่วนใหญ่ก็ด้วยสภาพนะครับความสูงรูปแบบการเล่นก็เลยทำให้ค่อนข้างจำกัดเชื่อได้ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยกับกีฬาวอลเลย์บอลก็ให้ความสำคัญกันอย่างมากเห็นนักเรียนคนไหนสูงสูงนะครับก็ถือว่าหน้าเอามาฟั่นนะครับดูทางฝั่งของหนองเรือนี่ก็180เศษนะครับก็มีอยู่2คนในทีมเนี่ยนอกนั้นนี่ก็170กว่าๆทั้งนั้นตอนนี้ตามใบสรุปที่แจ้งเนี่ยของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประเมินไว้แล้วว่าเยาวชนไทยที่เล่นกีฬาวอลเลย์บอลในตอนนี้เนี่ยนะครับเทคนิคนี่ดีนะครับหลายคนมีเทคนิคมีความมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าเรื่องของรูปร่างนะครับเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของการนักกีฬาบ้านเราเนี่ยถ้าเฉลี่ยกันจริงๆก็จะอยู่ประมาณ168 170อยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยได้จะมีการนะครับที่จะอบรมเปิดอบรมให้กับโค้ชทั่วประเทศได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมนะครับจากทางสมาคมโดยตรงครับโค้ชคนไหนที่สนใจนะครับผู้ฝึกสอนคนไหนที่สนใจก็ติดตามข่าวสารให้ดีครับทางช่อง SMTV จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณวันที่12 13 14ของเดือนตุลาคม
ก็จะอบรมโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับของทีมหญิงก็เป็นโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรจะได้เจตนาที่การอบรมเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้โค้ชทั่วประเทศนะครับมีแนวทางในการทำทีมที่คล้ายๆกันมีการปลูกฝังการฝึกสอนนะครับการใช้ตำราที่แบบลักษณะคล้ายๆกันพอนักกีฬาที่เข้ามาสู่ทีมชาติแล้วก็จะได้ไม่จำเป็นต้องมาฝึกสอนพื้นฐานใหม่นะครับเอาละกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับหลังจากที่หยุดไปนกยุงครับเสิร์ฟคะแนนนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งของน้องเรือที่นำอยู่นะครับเราได้อีก1แต้มครับตอนนี้17ต่อ9คะแนนนำห่างเลยครับบอลเสิร์ฟของน้องเรือครับนกยุงภาวนะเห็นอย่างนี้นี่สูงถึง177ซมนะครับนฤศลายกบอลสูงมาแล้วอุ้ยจังหวะที่พยายามจะป้ายข้ามครับของอาริรัตน์นี่ไปติดสุรักขณานะครับ18ต่อ9แล้วครับเปลี่ยนตัวครับตอนนี้ส่งพัชราพรนะครับลงไปแทนนกยุงครับเสิร์ฟอลิสลาบอลแรกดีครับออนจิราให้จังหวะนี้ครับเงินเพชรนี่เหมือนจะตีหลุดออกไปนี่ครับทองจีรายิงมาที่หัวเสาแล้วเพนเพชรนี่กดไม่ลงนะครับบล็อกนี้ไปไม่ทันแล้วนะครับถ้ากดลงต่ำกว่านี้นิดนึงมีโอกาสที่จะลงก็ค่อนข้างสูงโอ้นิสลานานๆที่จะเห็นหลุดแบบนี้ครับบอลสามแก้ไขไปทิตาภาให้กับสุรักขณาตีจังหวะนี้ขยับแทรกมาแล้วก็ตีลงไปครับนี่ครับมีตัวหลอกหนึ่งจังหวะครับให้บล็อกนี้ได้ขึ้นไปก่อนนกยุงครับเสิร์ฟโอ้แล้วโชคดีด้วยครับบอลโดนตะข่ายแล้วก็พลิกลงไปครับคุณปริมเหมือนจะพลิกลงไปในแดนของตัวเองนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแดนของสกลราชนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสกลราชนี่เหมือนจะเรียกเวลานอกครับคะแนนนี้ห่างเลยทีเดียวครับนี่ครับผู้เล่นของสกลราชรูปร่างก็ใกล้เคียงกันหมดครับอยู่ประมาณ168 69 70นะครับอยู่ประมาณนี้จะมีสูงสูงก็สูงโดดคนเดียวเลยครับมีพัชราพรที่สูงถึง174เซนติเมตรนี่ครับน้องชุดเล็กของหนองเรือครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ผลิตนักกีฬาทีมชาตินะครับอย่างตอนนี้ที่เห็นเด่นๆนะครับก็แก้วกัลยาคุณนทรากับทัศดาวนึกแจ้งนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วบอลเสิร์ฟของน้องเรือบอลแรกไม่เข้าครับชัชสุดาแก้ไขไปก่อนทิติมาให้กับทิตาภาเซตมาจังหวะนี้แล้วก็ร้อยตัวมาตีครับสุธิดาครับสาวจากอุดรธานีนะครับ178ซมนกยุงครับเสิร์ฟนิสลาโอ้ออนจิระเล่นจังหวะนี้แล้วเล่นสั้นโอ้เพอร์เฟคบอลเลยครับรับเซตตีครับจังหวะนี้ไทยรัตจารัตนะครับนกยุงครับเสิร์ฟ23ต่อ9คะแนนแล้วนิสลาบอลจีราให้มาแล้วมาบล็อกอยู่ครับตอนนี้ทำงานหมดครับจังหวะโจมตีจังหวะสกัดกั้นนะครับน้องเรือทำได้ดีกว่าขึ้นมาเป็นเซตพอยต์ครับ24ต่อ29ขอรับ24ต่อ9นะครับนี่ครับจังหวะที่ขึ้นตีของอาริรัตไม่ผ่านบล็อก
ด้านหลังนี้นั่นเดี๋ยวผมต้องเช็คดูอีกทีนะว่าใช่หรือเปล่านะครับเป็นอดีตผู้เล่นของไอเดียขอนแก่นนะแล้วก็จบเกมครับหนองเรือวิทยาเอาชนะสกลราชไปได้25-9คะแนนในเซตที่3ครับก็ตามขึ้นมาครับ1-2เซตก็เนี่ยครับในเซตที่3หนองเรือวิทยาเอาชนะสกลราชวิทยานุกูลไป25-9คะแนนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับก่อนที่จะกลับมาชมความมันกันต่อในเซตที่4ครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาชมกันต่อครับสับเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของศึกวอลเลย์บอลเยาวชน PA อายุไม่เกิน18ปีครับรอบชิงชนะเลิศโซนภาคอีสานเนี่ยก็สกลราชวิทยานุกูลนะครับในชุดเสื้อสีขาวครับลงสนามพบกับหนองเรือวิทยาก็เป็นทางฝั่งของสกลราชนะครับที่นำอยู่2-1เซตลองมาดูครับว่าเซตนี้จะเป็นอย่างไรครับทางฝั่งของสกลราชจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในเซตที่ผ่านมาได้มากน้อยแค่ไหนแต่แรกนี้ก็เป็นของสกลราชครับ1-0บอลแรกมาสวยครับทิตับพาให้กับนกยุงขึ้นตีจังหวะนี้1เท่าครับบอลเสิร์ฟของน้องเรือพรธิดาครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟบิดออกเยอะไปหน่อยครับบิดเส้นข้างไปสองต่อหนึ่งครับสกลราชนำของจีราครับมาบอลแรกสวยครับทิติมาโอกาสเป็นของสกลราชจังหวะนี้ครับฉัตรสุดาตีแต่ว่ายังรองไว้ได้นกยุงแก้ไขไปก่อนมาแล้วแก้ไขดีด้วยครับวางบอลมาบริเวณกลางคอร์ดครับฉัตรสุดานี่ไม่ทันนี่ครับจังหวะขึ้นเทคไม่ได้แล้วครับต้องเคาะข้ามไปสนุกครับเซตนี้ช่วงต้นเซตนกยุงเสิร์ฟคุณเพชรครับเคาะข้ามไปก่อนแล้วจังหวะขึ้นยอดของหนองเรือยังเหนียวครับโอกาสเป็นของหนองเรือทิติมายกสูงมาที่สุลักษณาตีใส่บล็อกพิตาภาให้จากแดนหลังครับโอ้แล้วก็ตีหลุดออกไปเองครับนกยุงภาวนะกดไม่ลงครับ3-2ครับสกลราชขึ้นนำบอลเสิร์ฟของยาสุมินครับเสิร์ฟแล้วบิดเยอะอีกแล้วครับหลุดเส้นข้างไป3-3คะแนนสุธิดาครับมาเสิร์ฟสวยด้วยครับนฤศราดึงขึ้นมาได้แล้วจังหวะขึ้นไปติดบล็อกแล้วมาทิตาภาครับเจอซ้ำแต่ว่าเบาไปทิตาภาทิติมาให้นกยุงแดนหลังคราวนี้ทันไหมครับไม่ทันครับหลุดไปไกลเลยครับจังหวะรับบอลของชัดสุดานี่ครับทิติมานี้ให้กับนกยุงจากแดนหลังคราวนี้4-3ครับหนองเรือขึ้นนำสุริยาครับเสิร์ฟมันได้มาดีแล้วจังหวะนี้มาบล็อกอยู่ครับคู่หน้าของหนองเรือ
ไทยรัฐกับทิตภาออนจิรานี้ให้ครับนะคือท่าทางการเซตแบบนี้ตัวบล็อกก็อ่านชัดนะครับว่าคงจะมีหน้าจังหวะตีหน้าเดียวแบบนี้แน่นอนก็ไปยืนรอ2คนครับครับงัดโด่งครับเริ่มสังเกตดูแล้วนะครับในช่วง2เซตแรกนะครับที่สกลราชนี้เอาชนะได้เนี่ยการเคลื่อนตัวของออนจีรานี้ดูคล่องแคล่วว่องไวครับแต่พอมาในเซตที่4นี้การเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับหนองเรือขึ้นนำครับ6-3เสริมประแหงไปเยอะเลยครับสุธิดาแบบมาครับ4-6คะแนนสิรินภาเสิร์ฟทิติมาให้กับทิพตาพาแล้วมาใช้ตัวมาตีครับจังหวะนี้สุลักษณาครับนี่ครับนิสลานี่ไม่อยู่แล้วเจ็ดต่อสี่ครับไทยรัฐเสิร์ฟออนจิราให้มาแล้วก็มาติดบล็อกครับชัดสุดาคราวนี้โอ้เป็นจังหวะรุกของหนองเรือเล่นสั้นเลยครับมาพรชิดาดูเหนื่อยไปนะครับสกลราชพิตาพาให้สั้นครับแล้วมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับพรธิดาขึ้นตีไทยรัฐครับเสิร์ฟออนจิราให้มาจังหวะนี้มาเป็นเพชรครับตีไม่ผ่านตะข่ายยังไม่กล้าฟันธงว่าจะมี5เซตหรือเปล่านะครับแต่ด้วยรูปเกมแบบนี้ดูหนองเรือนี้ยังดูได้เปรียบอยู่เลยครับมันแรกมาสวยครับออนจิราให้มาจังหวะนี้มาแล้วปักไม่ทันครับสัสดานี้กดใส่บล็อกของหนองเรือ 5-9 อาริยะครับเสิร์ฟทิตภาเล่นจังหวะ2ในลิศลาอ่านทันครับแล้วคราวนี้ชัดสุดาตีใส่บล็อกยังรองไว้ได้อริรัตยกสูงให้กับชัดสุดาตีคราวนี้ล้นมาก็ตีแต่ว่ายังไปติดบล็อกทิติมาครับให้กับสุลักษณาปาดเบาๆของจีรายกมาชัดสุดาตีแต่ว่าทิติมายังรองไว้ได้สุลักษณาขึ้นตีจังหวะนี้ผู้สูงว่าอย่างไรครับชี้ลงครับเป็นตั้มของหนองเรือโอ้สนุกครับเซตตั้มนี้พิธาพาให้ครับแล้วก็หน้าตีลงไปครับ10-5ครับสุลคณาครับเสิร์ฟของจิราให้จังหวะนี้เอาละครับยกมาที่หัวเสาให้นกยูงตีลงไปครับนี่ครับสุธิดานี่ยกมาให้กับสุลักษณาตีขอแป๊บให้กับนกยูงตีนะครับบอลเสิร์ฟของน้องเรืออันนี้มาเสิร์ฟมาตรงกลางบ้านครับไม่ทันครับสิรินทร์ณภาเราต้องเรียกเวลานอกแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวครับโค้ชโสภิตสองเซตหลังนี้เป็นหนองเรือที่ดูดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่ส่วนในประเภททีมชายนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ย
ขามทะเลสอวิทยานะครับจากนครราชสีมานะครับเอาชนะโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารจากกาฬสินธุ์ไป3-0เซตนะครับนั่นครับ3ดาวรุ่งนะครับของหนองเรือที่ตอนนี้ก็ไปติดทีมเยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับไล่จากด้านซ้ายก็แก้วกัลยากมลทลาคนนี้ก็มีรายชื่ออยู่ในทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับส่วนคนกลางเมื่อสักครู่นี้คัทลีปิ่นสุวรรณนะครับส่วนขวามือนะครับก็เป็นธนาพรพลเรืองก็ยังน่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของน้องๆนะครับอยู่ในทีมไอเดียขอนแก่นของจิราครับน่าเดินเซตแล้วครับตอนนี้มันยุ่งขึ้นไปครับน่าแล้วคือสิ่งชี้ลงครับนี่ครับธีรภาเย็บมาโค้งครับแล้วนี่ครับอูตีลงไปครับสิบสามต่อห้าครับฮอนจิระยกมาให้กับชาซิดาตียังทันหรือเปล่านกยูงถ้าได้จะชิดกับป้ายโฆษณากับกล้องแล้วครับนี่ครับจังหวะขึ้นตีของทางฝั่งสกลราชนะครับนกยูงไปไม่ทันเลยฮะเห็นเพชรครับเสิร์ฟทิตามาทิตาภาให้สั้นจังหวะนี้แล้วก็เป็นพรชิดาครับเข้าฝากแล้วครับตอนนี้จังหวะบอลแรกนะครับทิติมาเนี่ยลิโบโลของหนองเรือเนี่ยปัญหาบอลแรกในช่วง2เซตนะครับ2เซตแรกเนี่ยโหถือว่ารับนิด10นี้เข้า2นะครับแต่พอตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับทำให้จังหวะต่อบอลของหนองเรือนี่ค่อนข้างได้เปรียบ7-14ครับสกลราชตามหลังอยู่ชาซิดาลงมาบล็อกหลังแล้วครับตอนนี้แล้วแตะยอดมายังได้ขึ้นตีก็ไปติดบล็อกครับยาสุมินเหนื่อยแล้วครับนี่ครับออนจิดาให้กับยาสุมินบล็อกหน้านิดอยู่คู่เลยครับออนจิดาปาจังหวะนี้มาคราวนี้แก้ไขไปก่อนทางฝั่งของน้องเรือก็แก้ไขบอลเหมือนกันครับออนจิราให้จังหวะนี้มายักษ์สุมินชกข้ามไปคราวนี้มาที่สิรินทราแต่หยอดนฤทลาครับยังงัดขึ้นมาได้บอล3เคาะข้ามไปโอกาสเป็นของน้องเรือทิตภาให้สั้นแล้วโอ้โหตีหลุดออกไปครับหาไทยรัฐกล้องจับนายสุมินครับเหนื่อยนะครับเจอกับบล็อกหน้าบล็อกสูงสูงบอลจีราครับเสิร์ฟนี่ครับบอลแรกมาครับทิติมาตอนนี้ตียัดเข้าตัวออนจีรายกมาจังหวะนี้สิรินทรานกยุงขึ้นตีแล้วเหมือนถูกจับฟาวไปอีกแล้วครับทางฝั่งของน้องเรือประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าแต้มจะนำอยู่ในช่วงนี้น้องเรือวิทยาสกุลล่าครับตามหลัง9-15ปองจิดาเสิร์ฟแล้วมาจังหวะขึ้นตียังรองไม่ได้ออนจิรายกมาให้กับอาริรัตแล้วไม่ทันครับเจอบล็อกอีกแล้วครับเหนื่อยครับแบบนี้บอลเสิร์ฟของน้องเรือครับนายยุงภาวนะนายยุงเสิร์ฟออกแล้วครับนะรับบอลด้วยสายตาครับไม่ทันครับจังหวะนี้เหมือนจะเกี่ยงกันนะครับลงบริเวณกลางขอดของสกลราชน
ยิงรับเสิร์ฟตอนนี้จี้มาที่นาริสลาของจิราให้สั้นแล้วยาสุมินครับขึ้นตีคราวนี้เป็นแต้มครับแล้วก็เนี่ยครับตีฉีกมาด้านขวามือขึ้นก่อนบล็อกด้วยนะครับแล้วบอลแรกหลุดไปกับนกยูงเพื่อนต้องมาให้กำลังใจครับนกยูงพอนะตอนเล่นให้กับทีมยุวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนกยูงก็มีปัญหาในการรับบอลแรกถูตาภาไฮมะจังหวะนี้มาตีแต่ว่ารับได้แต่หลุดนะครับเนี่ยสุธิดาตีแล้วนางจีราก็พยายามรองสุธิดาก็เสิร์ฟ18-10คะแนนมณิสลายกมาจังหวะนี้สิรินภามาตีใส่บล็อกครับแล้วโดนจับบล็อกไปครับนี่ครับขึ้นตีแล้วก็ถูกบล็อกไว้ครับสิบเก้าต่อ11ครับบอลแรกไม่ดีครับออนจีรายกมาจังหวะนี้ตีก็ไปติดบล็อกอีกแล้วครับนาริสลาออนจิราเยียจริงจริงจังหวะ2แต่ว่าโอ้สุนัขคะแนนครับดอกยังกับฟุตบอลครับเอาละโอกาสเป็นของสกลราชอีกครั้งหนึ่งออนจิราให้มาจังหวะนี้มาสุรินทร์พาตีครับมาลดเล่นจังหวะ2เหมือนสลายยังทันครับชัชสุดาขอข้ามไปก่อนทิตาภาให้สั้นตีแบบเฉือนๆครับไทยรัฐครับตีไม่เต็มนะครับเกือบไม่โดนด้วยซ้ำนะถ้าดูแล้วแต่ว่าเป็นแต้มให้กับหนองเรือวิทยาครับแรลลี่กันสนุกเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพัชรีดีเสมอนะครับก็มาให้กำลังใจหนองเรือวิทยาอดีตผู้เล่นของไอเดียขอนแก่นเนี่ยหนองชิราครับยกมาแล้วจังหวะนี้ไม่ทันครับมีลูกฮึดขึ้นมาครับ12-20ครับห่างไปคะแนนสุรินทร์พายับเสิร์ฟทิตาภาให้มาแล้วแก้ไขไปก่อนครับโอกาสเป็นของสกลราชตีแต่ว่าเหมือนจะไปติดบล็อกหรือเปล่าครับนี่ครับชัชสุดาขึ้นตีครับโอ้ตีที่หลุดไปไกลครับแรงเร็วจนกล้องจับไม่ทันเลยก็ว่าติดบล็อกไปไทยรัฐครับเสิร์ฟทองจีรามาที่ชัชสุดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ตีหลุดครับฟอร์มหายไปนะครับชัชสุดาก่อนหน้านี้นี่ขึ้นตีเป็นแต้มตลอดครับตอนนี้อุบิดไปเยอะเลยครับยอมฟ้องว่าทัสนะครับจะต้องเรียกเวลานอกเลยครับตอนนี้เดินก็มาไม่ได้รุมให้กำลังใจนะครับพยายามจะมาแกะยางที่ผมนะครับนี่ครับกองเชียร์มาสร้างบรรยากาศสร้างสีสันนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับการจัดการแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามรายงานนะครับตามภาพข่าวสื่อต่างๆที่มาทำข่าวภาพที่ออกมานี่คือมีคนที่เข้าไปชมในสนามเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบแรกรอบที่สองแล้วจนถึงรอบชิงชนะเลิศจังหวะนี้ครับขึ้นตีแต่ว่าเห็นตามของสกลราชวิทยาเนี่ยก็ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ก็ถือว่าตื่นตัวนะครับในเรื่องของกีฬานะครับอย่างฟุตบอลนี่ก็ฟุตบอลดิวิชั่น2ทีมก็
อยู่อันดับ1ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลุ้นไปในรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วกลับมาสู่เกมครับเหมือนจะหลุดไปเหมือนกันครับหนองเรือ14-22ครับสกลราชวิทยาตามหลังอยู่อารีรัตน์ครับเสิร์ฟหน้าเสิร์ฟสวยครับแล้วจังหวะ2ของทิพย์กับพาครับขยับเป็นแต้มให้กับหนองเรือก็เป็นอีกหนึ่งตัวเซตนะครับที่น่าจับตามองนะครับทิพย์กับพาทองสีดีของหนองเรือวิทยาเอาครับเกินราดขึ้นตีจังหวะนี้ไม่ผ่านบล็อกครับมาริสลายกมาแล้วจากแดนหลังครับน่ะยังไม่หนักพอทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วพอลิตาดีดบอลจังหวะนี้แล้วก็เป็นแต้มครับนี่ครับพรจีราครับดูเหนื่อยไปครับจังหวะนี้24-14ครับเซตคอยสุรินทราครับบอลแรกมานิสลายกสูงให้กับอาริรัตน์แล้วบอลสั้นตีเบาๆครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นแต้มครับหนองเรือวิทยา25-14คะแนนครับหนองเรือวิทยาเอาชนะสกลราชไปได้ครับในเซตที่4เสมอกัน2-2เซตครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับก่อนที่จะมาดูเซตชิงดำในรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.ครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาชมกันต่อครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA อายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเป็นการลงสนามพบกันระหว่างสกลราชวิทยานุกูลจากจังหวัดสกลนครครับเกมนี้พบกับหนองเรือวิทยาจากจังหวัดขอนแก่นหน้านี้แจกของรางวัลในสนามครับก็เกม4เซตที่ผ่านมานะครับทั้ง2ทีมนี้ก็เสมอกันอยู่2-2เซตแรกครับเป็นสกลราชที่ชนะไปก่อน25-23เซตที่2ก็เป็นสกลราชครับที่ชนะ25-19คะแนนส่วน2เซตถัดมานะครับหนองเรือเนี่ยสามารถเอาชนะได้ครับ25-9และ25-14คะแนนคราวนี้ต้องมาดูกันว่าเซตชิงดำครับเซตนี้ใครที่จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คว้าแชมป์โซนภาคอีสานได้ครับขอเสียงเชียร์นะครับขอเป็นลำโพงนะครับขอเสียงกลับมาชมนะครับตอนนี้จะเป็นบอลเสิร์ฟของสกลราชก่อนนะครับรอเช็คตำแหน่งอยู่นะครับนะครับจะขึ้นกันแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของหนองเรือวิทยาวินพาก็เสิร์ฟทิพย์มานิดบอลแรกสวยครับแล้วจังหวะนี้ทิ้งตีเป็นแต้มให้กับหนองเรือครับสุธิดาทิพย์พาให้ครับแล้วก็หน้าตีฉีดมาทางด้านซ้ายครับหนองเรือขึ้นนำก่อนครับ1-0ทางจิราขึ้นมาโอ้โหแล้วตีหนักมากครับจากสุธิดาคราวนี้เอาคืนไปบ้างครับทางฝั่งของหนองเรือเป็นนกยิงภาวนาครับไม่ทันแล้วครับตัวตอบนี่ครับนกยุงตีใส่
ก็สะกิดบล็อกเล็กน้อยครับแล้วก็มาพยายามพุ่งมาครับโอ้หวานธิดาครับเสิร์ฟมิสลาบอลแรกมาแล้วมาทางจีราครับเหมือนจะสะกิดให้ข้ามไปก่อนนะครับนี่ครับอังจีราจะเล่นจังหวะ2แต่ว่าหน้าบล็อกนี้อ่านทันครับหทัยรัตน์มันแรกไม่ดีครับยาสมินยกสูงให้กับชัชชุดาตีแล้วเป็นแต้มครับนี่ครับชัชชุดาปล่อยผมแล้วนะครับตอนแรกยังมัดเป็นรงอยู่นะครับคราวนี้ปล่อยออกมาแล้วเป็นคนที่ตีบอลค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับบอลกลางของหนองเรือครับแล้วนี่ครับเอาไม่อยู่ครับชาสุดามาแล้วครับจังหวะตีนี่ครับตีแล้วก็ตีใส่บล็อกเลยครับไทยรัฐนะครับขึ้นบล็อกไม่อยู่หนองจีราครับเสิร์ฟกิตภาให้มาจังหวะนี้ยังได้ครับบอล3จากแดนหลังกิตภาให้สั้นครับหาไทยรัฐตียังไม่หนักนุสลายกสูงให้กับชัชชุดาตีแล้วก็เป็นแต้มครับสกลราชขยับมาแล้วครับ3ต่อ3ไม่รู้ว่าพอปล่อยผมแล้วจะเป็นทีเด็ดหรือเปล่านะครับนี่ไงครับชัชชุดาขึ้นมาแล้วก็ใส่เลยครับพิติมาให้ทิตาพาล็อกมาบอลจากนกยูงครับยังติดบล็อกคราวนี้หาไทยรัฐขึ้นตีชาสุดาตีบ้างครับไปติดบล็อกคาริรัตโอกาสเป็นของหนองเรือครับจากด้านหลังขอข้ามเบาๆคาริรัตยกมาให้กับชาสุดาตีใส่บล็อกโอ้ยังเลื่อนมือไม่ได้ครับแล้วจังหวะ2ไม่มีใครเล่นต่อครับหากไทยรัฐนี้เหมือนจะตามไปเล่นแล้วก็หยุดไปดื้อเสียต่อ3ครับสกุลราชขึ้นนำแล้วเปลี่ยนตัวแล้วครับถอดสุธิดาออกนะครับแล้วก็ส่งอภิษณาลงมาแทนหงจีราครับเสิร์ฟเสิร์ฟแรงไปครับสี่ต่อสี่คะแนนเกือบห้าหรือ15คะแนนเท่านั้นนะครับต้องค่อนข้างรัดกุมหงจีราพยายามเล่นจังหวะสองแล้วก็ไปติดบล็อกครับโอ้ฟอร์มอนจีนาหายไปเยอะเลยครับนี่ครับพอจะเล่นจังหวะ2แล้วศิลปนานี้อ่านทันครับนักยิงรับเสิร์ฟ5ต่อ4เสิร์ฟไม่ดีครับต่อ5คะแนนครับตอนนี้เอาละครับสุดสีกันจริงๆครับยาสุมินครับเสิร์ฟหน้าเสิร์ฟไม่ดีครับคืนต้านกลับให้ทางฝั่งหนองเรือพิษณาเสิร์ฟมาที่นริศลาอังจิระยกมาให้กับชาสิดาครับตีใส่บล็อกอังจิระอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ย้ำมาที่ชาสิดาตีลงหรือเปล่าครับอ้าวไม่ลงนะครับเป็นแต้มของหนองเรือครับ7ต่อ5นี่ครับอังจิระให้มาแล้วชาสิดาตีหูยหลุดไปไกลเลยครับมุมนี้ปฏิสนาครับเสิร์ฟแล้วรับหลุดไปเลยครับโอ้สี่เหรียญพาครับ
นี่ครับบอลเสิร์ฟแล้วผ่านเหมือนจะถึงนฤศลาแล้วครับแต่ว่าคลินพาณิชย์ตัดหน้าไปก่อนครับนี่ครับลิเบโร่ตัวจิ๋วครับนฤศลาเก้ามา8ต่อ5ครับหนองเรือขึ้นนำเวลานอกก่อนครับทางฝั่งของสกุลราชวิทยาถูกทีมไม่ฟื้นกลับมาได้ครับอาจารย์บรรจงสมบัติจาก2เซตแรกนี้แพ้ไปก่อนครับส่วนทางฝั่งของสกุลราชครับต้องกลับสู่เกมให้ได้มาสู้กันใหม่ครับพิชนาจะเสิร์ฟมาเสิร์ฟแรงไปเยอะเลยครับจงราดได้แต้มนะครับ6ต่อ8ชัชดาครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีแล้วเล่นสั้นเลยครับมาไทยรัฐขึ้นตีจังหวะนี้นี่ครับพุทธภาให้สั้นแล้วก็หาไทยรัฐนี่ไม่พลาดครับไทยรัฐครับลงมาเสิร์ฟได้สวยครับเอาจีราให้มาจับสุรินทร์พามาแล้วตีจังหวะนี้สลับบล็อกออกไปครับ7ต่อ9ครับห่าง2แต้มสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศจริงๆครับ2ทีมนี้อาริยะครับเสิร์ฟทิตาภาให้สั้นคราวนี้นฤศลาลองไว้ได้ออนจีระมาเล่นจังหวะ2ครับใจร้อนไปหน่อยครับถ้าทิตาภาจะเล่นจังหวะ2คืนกลับไปบ้างครับใจร้อนกว่าครับแล้วก็พลาดไป8ต่อ9ครับจากที่จะขยับแต้มออกไปครับถูกจี้มาแล้วอาริรัตน์ครับเสิร์ฟทิติมามาที่ทิตาภาให้มาจังหวะนี้แล้วก็เป็นก้านของหนองเรือครับนี่ครับพุทธิมานี่บอลแรกมาสวยครับพิตาภาให้แล้วจังหวะนี้ตีฉลับบล็อกแล้วก็ลงด้วยครับ10ต่อ8ครับสุลักษณาเสิร์ฟบอล2ล้นมาแล้วก็ถูกตีลงไปครับต้องดูครับว่าไลแมนจะว่าอย่างไรเหมือนจะเที่ยวตัวเหมือนจะตีธงชี้ลงนะครับนี่ครับต้องดูก่อนครับจังหวะสวนมาแล้วตีนี่ครับมุมนี้ก็จังหวะที่บอลลงพอดีนะครับเจ้าบอลนี่พยายามจะไปชี้จุดลงนะครับหาก็เป็นแต้มของสกลราชโอกาสของสกลราชออนจีราให้แล้วโอ้โหล้นไปเยอะครับ18ต่อ9ครับหนองเรือวิทยานี่ได้เปรียบอยู่นะครับพุทธภาเสิร์ฟหนองจีรายกขึ้นสูงไว้เกาะรับหน้ารองไว้ได้ครับพุทธภาคราวนี้นกยุงตีใส่ดอกกูยังได้ครับนิสลาบอล3หนองจีราเขาข้ามไปก่อนทิพตาพาให้สั้นครับแต่ว่าไปติดบล็อกทิตามายกให้กับสุรคณาเอาละครับจังหวะนี้สิรินทร์พาตีแล้วก็พาสเอาออกไป10ต่อ11ครับนี่ครับอองจีรายกมาแล้วตีไปติดกับพิษณาครับ
สีพาเสิร์ฟทิตตภาให้มานกยืนครับไอ้ยัดก็ไปจังหวะนี้นี่ครับขึ้นเทคแล้วก็ตีลงไปครับต้องเรียกเวลานอกครับประจงราชตามหลัง2ต้ามครับสถานการณ์ของหนองเรือนี่ก็ดีกว่าแต่ตอนนี้คงเน้นในเรื่องของจังหวะบล็อกครับส่วนประจงราชนี่ก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าต้ามนี้ก็ยังตามหลังอยู่การเชียร์ครบเลยครับบอลเสิร์ฟของน้องเรือขันธิดาก็เสิร์ฟมริศลาแล้วอย่างไรครับตำแหน่งเสิร์ฟผิดหรือเปล่าครับขยับมาครับ11ต่อ12นี่ครับน้ำใจเย็นๆแล้วครับทิตมาครับให้ทิตาพาแล้วมายังรองไว้ได้ดีกัสดาครับตีใส่บล็อกยังได้ล้นมาอ่ะยังคงรับไว้ได้เพิ่มบอลมันหลุดออกเส้นข้างไปครับสนุกแล้วครับ12ต่อ12คะแนนนี่ครับจักรสุดาตีแล้วมาทิติมานิดทันนะครับจังหวะแรกและจังหวะ2นี่พุ่งไปรับแต่ว่ามันล้นแล้วก็หลุดออกเส้นข้างไปโอ้กองเชียร์นี่ใจหายใจคว่ำครับหนองเรือเรียกเวลานอกครับเบรกเกมได้ก่อนบรรยากาศกองเชียร์ในสนามตกใจนึกว่าเป็นกองเชียร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อดูฟุตบอลยันขันในรายการนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่จะได้รับอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของนักกีฬาเยาวชนนะครับมีพื้นที่ได้แสดงขีดความสามารถนะครับแล้วมาจังหวะนี้เสิร์ฟแล้วก็ล้นด้วยครับพิตามาเช็คพลาดนะนี่ครับทิติมาครับมองบอลแต่ว่าหน้าบอลนี้มันคุกลงพอดีครับ13ต่อ12นะครับเรียกเวลานอกอีกครั้งครับทางฝั่งของน้องเรือต้องติวกันเข้มนะครับช่วงนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้สมาธินิดหลุดไปนิดกลับมาลำบากนะครับต้องควบคุมสมาธิตัวเองให้ได้ครับออนจีราเสิร์ฟจีมาที่ทิติมาแล้วนกยุงตีจังหวะนี้มาติดบล็อกครับขอข้ามไปก่อนบอล3ต้องแก้ไขครับจัสุดาทิติมาแล้วจังหวะนี้ครับมานกยุงขึ้นตีแก้ไขอีกครั้งคราวนี้โอกาสบุกชัดๆของหนองเรือนกยุงตีจังหวะนี้ลงครับถูกที่ถูกเวลาครับนี่ครับบล็อกชิปไม่ทันนะครับลุ้นนะครับนี่น้องนักกีฬาของหนองเรือวิทยา13ต่อ13คะแนนครับนกยิงภาวนาจะเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับคราวนี้ภาริรัตน์ตีใส่บล็อกยังได้อยู่ครับ
ชาติดาทิติมาให้พิตาพาแล้วสุรัตนาตีบอลไปติดบล็อกสกุลราชขึ้นตีชาติดาตียัดเข้าไปโอ้ยยังไม่ตายครับพิตาพาแก้ไขไปก่อนนริศราตอนจิราปิ่มล้นแต่ว่าหน้าแล้วยาสุมินครับโดนเป็นทางฝั่งของน้องเรือถูกจับโอเวอร์ก่อนครับแมตช์พอยต์ครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับของสกุลราชวิทยาครับนี่ครับพิตาพาเคาะข้ามไปต้องดูครับถูกจับโอเวอร์ไปนะครับเอาละครับยังไม่ตายครับน้องเรือตีเสมอมาเป็น14-14คะแนนครับกองจับมาที่นริศราต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อสักครู่นี้ต้องดีแต้มออกไปครับพิษณาเสิร์ฟบังแรกสวยออนจิราให้มาจังหวะนี้ชัดสุภาตีหลุดออกไปไกลครับ15-14ครับเป็นฝั่งของหนองเรือที่ได้หนักถอยคืนบ้างครับลองเซฟแอคแท็กให้ได้ก่อนครับทางฝั่งของสุโขทัยส่วนหนองเรือนี้อภิษณานี่ต้องเสิร์ฟข้ามเอาข้ามไว้ก่อนนะครับนริศราสวยจังหวะนี้ออนจีราให้มาหัวเสาชาติดาตีติดบล็อกนริศรายกมาออนจีราเคาะข้ามแล้วเอ้าเคาะหลุดออกไปเองครับเป็นทางฝั่งของหนองเรือวิทยาครับที่เอาชนะเอารอเลยครับโค้ชบรรจงสมบัติจ้าโอ้ดีใจยิ่งไปไม่กี่รายครับแต่ทิ้งอย่างไรครับก็เป็นหนองเรือวิทยาครับที่เอาชนะไปได้ในเซตที่56-14คะแนนครับนี่ครับมาดูแต้มสุดท้ายกันนะนุสลานี่รองสวยแล้วครับออนจีรายกมาให้กับชาติดาตีใส่บล็อกครับแต่ว่ายังเหนียวครับนุสลาย้อนกลับมาออนจีรานี่เคาะข้ามครับแต่ว่าข้ามก็จริงครับแต่มันหลุดออกไปครับนี่ครับกลายเป็นขโมยซีนเลยครับเพชรบรรจงนี่ครับชี้นิ้วเก๊กหล่อแล้วก็นิ้วชี้ครับที่หนึ่งครับของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอาละครับจบไปครับในคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงเนี่ยทางด้านของหนองเรือวิทยานะครับก็เอาชนะไป3-2เซตครับ23-25 19-25 25-9 25-14และ16-14คะแนนนะครับก็คว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับไปครองของโซนคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค